ลงสวนในยามฝนตกใหม่ๆค่ะรู้สึกสดชื่นมากๆทุกสิ่งอย่างคืออุดมสมบูรณ์มากนะคะนี่ก็คือยอดของหูเสือนะคะหรือใบหูเสือจะเป็นได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นได้ทั้งอาหารนะคะทำไปเป็นกับแก้มไปแก้มราบหรือว่าก้อยก็ได้นะคะสำหรับใบหูเสือแล้วก็ถัดมาก็ดูสิคะเนี่ยตะไคร้สวยมากๆแตกกอเร็วนะคะสำหรับตะไคร้ของป้าเนาะปลูกไว้ติดๆกันข้างๆกันแบบนี้นะคะนี่ก็คือชะอมที่ป้าได้โน้มกิ่งไว้แต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เก็บดูสิคะนี่แตกออกมายอดอวบๆขาวๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะนี่ก็จะยาวเกินไปแล้วเนาะนี่เนาะดูสิคะนี่โอ้พอเราโน้มเสร็จแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมางามประมาณนี้เลยนะดูยอดดูยอดอวบๆขาวๆได้ถ่านง่ายๆปุ๊บยอดแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตะไคร้อีกค่ะแล้วก็มะเขือนะคะในรอกนี้ก็จะปลูกไว้หลายอย่างถ้าเราไม่มีเวลาปลูกไม่เป็นไรเลยเราก็จะเอาดินมากรบใบไม้ที่เรามาเทไว้นี่ก็คือถุงใบไม้นะคะถุงใบไม้เอามาเทกบตามร่องนี้เลยตามร่องของนี่อันนี้ป้ายังไม่ได้โน้มก็ยอดแตกยอดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างร่องถ้าเราไม่มีเวลานะคะเราก็เอาใบไม้มาเทแบบนี้เลยใบไม้มาเทกบหญ้าค่ะตรงนี้ไม่ได้กบหญ้าเห็นไหมคะตรงนี้ไม่ได้กบหญ้าก็จะรกๆหน่อยเนาะถ้ากบก็จะประมาณนี้ถ้ากบแล้วกบใบเอาใบไม้มากบแล้วดินมากบแล้วก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีผักบุ้งมางอกเองอันนี้ผักบุ้งไม่ได้ปลูกแต่อย่างใดนะคะไม่ได้ปลูกแต่อย่างใดแต่เราได้กินซึ่งว่าเขาไม่รกไงคะเขาไม่รกขยะเขาไม่รกประมาณนี้ถ้าป้าไม่ได้ทำก็จะประมาณนี้เลยนะไม่ได้เอาใบไม้มากรบก็ประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเอาใบไม้มากรบใบไม้จะช่วยให้เราได้ทำให้หญ้าตายแล้วก็หญ้าก็จะกลายเป็นปุ๋ยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปด่าให้เหนื่อยเลยค่ะทำแบบนี้นี่เสร็จแล้วก็จะมียอดผักบุ้งมางอกเยอะเลยค่ะงอกเยอะเลยงอกแล้วก็ถอดยอดให้เราได้รับประทานโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยสำหรับผักบุ้งก็ออนซอนแต่นี่แหละนะคะยอดชะอมใจป้าอยากจะโน้มกิ่งทั้งหมดเลยแต่ถ้าตั้งยอดได้เขาก็จะแตกดีเหมือนกันนะเห็นไหมคะนู่นก็เป็นแถวไปนู่นเลยเป็นแถวเลยนะคะสำหรับยอดชะอมผลลงใหม่ๆก็จะประมาณนี้ค่ะงามแล้วพอป้าตัดกล้วยไปป้าก็จะไปทำแบบนี้แต่งต้นกล้วยแต่งกอกล้วยไปเลยเอากอกล้วยไปไหนก็ไปจัดทำเป็นร่องตรงนั้นนะคะจัดไปเห็นไหมคะในร่องนู้นป้าก็จะทำปุ๋ยหมักแล้วก็มะเขือมาปลูกข้างบนนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะก็ใหญ่ให้ดูมะเขืองามงามตรงนั้นนะคะร่องเขาเป็นโอ้นี่ค่ะร่องมะเขือร่องนั้นเป็นร่องปุ๋ยหมักนะคะป้าเอามะเขือมาปลูกข้างบนก็งามดีค่ะก็คือดีต่อใจแหละเนาะถ้าเราทําได้เราทําได้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ส่งต่อได้ส่งต่อความรู้และความที่เราทําได้ก็คือประหยัดเวลาได้ด้วยประหยัดเวลาได้จริงค่ะจึงอยากส่งต่อเนาะนี่ใบไม้เหลือๆไม่ต้องไปทิ้งไกลเลยนะคะมาโคยกล้วยเลยมาโคนต้นกล้วยเลยเห็นไหมคะว่าสมบูรณ์แค่ไหนต้นกล้วยถึงจะเก่าจะเริ่มเก่าแล้วแต่กล้วยก็ยังมีความสมบูรณ์ค่ะต้นนี้เราเอาไว้นะคะต้นนี้เราจะตัดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวต้นนี้ถึงจะสมบูรณ์ก็แล้วแต่เราต้องตัดใจตัดทิ้งเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารต้นนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่สองกันเขาคือจะแย่งอาหารกันถ้าอยู่ต้นเดียวตรงนี้เขาลูกเขาจะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่มากนะคะโอ้ก็ขอบคุณมากนะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวป้ามดูนี่ความสมบูรณ์ของเขาก็คือนี่ต้นนี้ปกติเขาจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะป้าเอาใบไม้มากบโคนต้นนะคะกบโคนต้นเสร็จแล้วป้าก็จะเอาปุ๋ยเอาขี้วัวมาราดตรงนี้แต่อย่าขี้วัวไม่ต้องไปใกล้ต้นนะคะเอาแค่ให้มีจุลินทรีย์เพื่อที่จะย่อยสลายใบไม้ได้เท่านั้นเองเขาก็จะรวมสมบูรณ์ประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ